อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนรีพับลิกันและรองประธานาธิบดีกามาลาแฮร์ริสตัวแทนพรรคเดโมแครตยังคงลุยหาเสียงอยู่ในรัฐสมรภูมิในวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนตามเวลาท้องถิ่นขณะเหลือเวลาไม่ถึง36ชั่วโมงจะถึงวันเลือกตั้งตัดสินศึกชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีที่คู่ขี้สูสีที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์สหรัฐขณะที่เวลานี้มีชาวอเมริกันกว่า 77.6 ล้านคนใช้สิทธิ์ล่วงหน้าไปแล้วหรือคิดเป็นครึ่งหนึ่งของบัตรลงคะแนนทั้งหมดในการเลือกตั้งปี2020ตารางหาเสียงของทรัมป์กระจุกตัวอยู่ในรัฐเพนซิลเวเนียนอร์ทแคโรไลนาและจอร์เจีย3รัฐสวิงสเตทที่มีคะแนนคณะผู้เลือกตั้งให้ช่วงชิงมากที่สุดและเป็นอีกครั้งที่อดีตผู้นำสหรัฐวัย78ปีส่งสัญญาณว่าอาจไม่ยอมรับหากผลออกมาว่าเขาพ่ายแพ้ทั้งยังยกระดับวาทกรรมรุนแรงเพิ่มขึ้นไปอีกโดยระหว่างปราศัย90นาทีในที่ชุมนุมหาเสียงเมืองลิทิตรัฐเพนซิลเวเนียทรัมป์เรียกเดโมแครตว่าปีศาจและอ้างโดยไม่มีหลักฐานว่าพรรคเดโมแครตในเพนซิลเวเนียกำลังทำงานหนักมากเพื่อขโมยคะแนนเขาเล่าย้อนถึงเหตุพยายามลอบสังหารเมื่อเดือนกรกฎาคมและเสริมว่าหากถูกลอบยิงอีกครั้งเขาก็ไม่ว่าอะไรเพราะกระสุนจะต้องผ่านพวกสื่อปลอมมาก่อนว่าแล้วก็หัวเราะทรัมป์กล่าวด้วยว่าเขาไม่น่าออกจากทำเนียบขาวทั้งที่แพ้เลือกตั้งให้แก่ประธานาธิบดีโจไบเดนและในครั้งนี้ทรัมป์ส่งสัญญาณว่าจะไม่ยอมรับความพ่ายแพ้โดยกล่าวปราศัยที่เมืองคินสตันรัฐนอร์ทแคโรไลนาว่าเราจะชนะเลือกตั้งในวันอังคารนี้แบบถล่มทลายเป็นชัยชนะครั้งใหญ่เกินกว่าจะตุกติกได้ทั้งที่โพลทุกสำนักบ่งชี้ไปในทางเดียวกันว่าทรัมป์กับแฮร์ริสมีคะแนนนิยมสูสีกันมากด้านรองประธานาธิบดีแฮร์ริสวัย60ปีทุ่มหาเสียงในรัฐมิชิแกนหนึ่งในรัฐที่ต้องชนะแต่เธอกำลังเสี่ยงสูญเสียการสนับสนุนจากชุมชนชาวอเมริกันเชื้อสายอาหรับราว 200,000 คนที่ประนามจุดยืนทำเนียบขาวต่อสงครามอิสราเอลและฮามาสแฮร์ริสกล่าวปราศัยที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตทว่าปีนี้เป็นปีที่ยากลำบากขอบข่ายการทำลายล้างและบาดเจ็บล้มตายในกาซาความสูญเสียในชีวิตและไร้ที่อยู่ในเลบานอนเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจอย่างยิ่งเธอสัญญาว่าจะใช้อำนาจทั้งหมดที่มีเพื่อยุติสงครามในกาซาก่อนเรียกร้องให้ทุกคนออกไปใช้สิทธิ์เพื่อไม่ต้องมาเสียใจในภายหลังส่วนคำกล่าวหาของทรัมป์เรื่องโกงเลือกตั้งแฮร์ริสกล่าวว่าเป็นความพยายามทำให้ผู้คนรู้สึกว่าคะแนนโหวตของพวกเขานั้นไม่มีความสำคัญเธอยืนยันว่าระบบที่ใช้ในการเลือกตั้งมีความซื่อตรงและประชาชนจะเป็นคนตัดสินEveryone to vote here. You, Wisconsin, are going to make the difference in this election. You will make the difference. And the man is out for unchecked power. He's out for unchecked power. And in less than 90 days, you can picture the Oval Office. In less than 90 days, it's you. He called you garbage. He called all of us garbage. We're garbage. I remember the word deplorable. You remember the word.How did that work out, Hillary? Not too good. But they mean it, even though without question my supporters are of far higher quality and I think much smarter than Crooked Joe or Lion. 2 days ago, Joe Biden called our supporters garbage. You're garbage, said that guy.